ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาซุ่มกันอีกครั้งนะครับก็มาดูกันว่ากับอีเวนต์ใหม่ครับกับคาทายูน่าเนี่ยผมจะได้คาทายูน่าไหมครับมาลุ้นกันที่ผมเปิดด้วยบัตรก่อนนะครับผมมีอยู่4ใบไปดูกันเลยว่า4ใบนี้ผมจะได้อะไรมาบ้างมาเริ่มกันที่ใบแรกครับใบแรกจะเป็นอะไรเอ่ยมาแล้วใบที่1ครับใบแรกเป็นสีดาวชุดของหยางครับไปใบที่2กันเลยครับใบที่2ครับปั๊บเป็นสนับมือใบถัดไปกันครับเรามาดูกันว่าสีทองสักอันหนึ่งหน้าสีทองสักอันสีทองจงมาทองแดงเลยครับสามดาวใบเต็มๆใบสุดท้ายครับเป็นอะไรเอ่ยสี่ดาวเช่นเคยนะครับของแซดนะครับทีนี้เรามาสุ่มกันบ้างนะครับกับ 5,000 ครั้งที่1ลุยครับ 5,000 ครั้งที่1ครับปรับก็ให้3ดาว3ดาว3ดาวรัวๆ4ดาวมาแล้วอันที่1ดี2ดี3ดี4ผมได้กัทาอยู่หน้าแล้วก็มุมแมลงของโฮปมาแล้วโอ้โหนี่พอแทบจะพอเลยครับกับตู้นี้พอแล้วครับผมได้สิ่งที่อยากได้นะครับอันนี้ก็มาแถมอีกสักตู้หนึ่งดีกว่าครับมาตู้นี้ครับว่าตู้นี้ก็น่ากดเหมือนกันครับมีของพันเนโลให้กดด้วยมีของเทอร่าด้วยของ2คนนี้น่าใช้สุดๆครับมาไปดูกันว่าผมจะได้ไหมครับกับการสุ่ม 5,000 กล่องนี้ครับ 5,000 จัดไปครับโอ้โห3ดาว3ดาวรู้ๆว่าชิ้นที่4แล้วครับชิ้นที่5เปลี่ยนโอ้โหซ้ำเต็มๆชิ้นสุดท้ายโอ้โหได้ดาบเล่มนะครับได้ดาบเล่มมา2เล่มโอ้ช่างทรมานยิ่งนักอีกสัก 5,000 ครับขอดาบพาเนโลกับเทล่าสักอัน3ดาวรัวๆนะครับมาแล้ว4ดาว5ดาวได้ดาบพาเนโลมาแล้วแล้วก็สงสัยเขาจะให้ผมจบแค่นี้แหละครับโอเคครับวันนี้ผมว่าผมควรจะพอไว้แค่นี้นะครับเก็บไว้ไปกดตู้อื่นดีกว่านะครับพอได้ดาบพาเนโลมาแล้วได้ไม้เท้ายูน่ามาแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ครับไม่ถือว่า
เกลือมากสักเท่าไหร่ก็ถือว่าใช้ได้ก็ไว้พบกันใหม่ในการสุ่มครั้งหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ